สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ค่ะรุ่นที่44และหลักสูตรพัฒนาการผลิตรายการถ่ายทอดสดโทรทัศน์นอกสถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในายชัยวัฒน์บุญชวลิตผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่44และหลักสูตรพัฒน,นาการผลิตรายการถ่ายทอดสดโทรทัศน์นอกสถานที่ซึ่งเป็นการอบรมพัฒน,นาบุคลากรภายในของกรมประชาสัมพันธ์และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์และมีทักษะสื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ส่วนหลักสูตรพัฒนาการผลิตรายการถ่ายทอดสดโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นการนําบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสดมาเพิ่มทักษะความรู้เพื่อเกิดการพัฒนาสร้างผลงานของงานนะคะที่เป็นที่น่าสนใจของผู้ชมด้วยตอบการผลิตและก็การถ่ายทอดสดอย่างไรให้คนดูน่าสนใจติดตามการถ่ายทอดสดของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคะ่ะ